ทักษะของการสร้างสรรค์มันเริ่มไม่ได้ถ้าคุณสงสัยไม่เป็นคิดไม่เป็นตั้งคำถามไม่เป็นตอบคำถามไม่เป็นด้วยตัวของคุณเองในโลกที่มีระบบการศึกษาและมีโรงเรียนและเด็กถูกคาดหวังให้เข้าโรงเรียน12 ปีในชีวิตถ้ามันไม่ใช่ที่นั่นที่จะฝึกฝนให้คนมีคุณลักษณะแบบนี้เอาตอนไหนอะโรงเรียนมันไม่ใช่ที่นั้นเหรอที่ให้เด็กได้ฝึกฝนลองผิดลองถูกรู้ว่าอะไรถูกไม่ถูกอะไรดีไม่ดีได้พัฒนาตนเองผมคิดว่าสำหรับคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสังคมไทยอะไอ้คำว่าพื้นที่ปลอดภัยเป็นเรื่องตลกสำหรับเขาอะพอพูดแบบเอาแล้วพื้นที่ปลอดภัยอีกแล้วจะพูดก็ถ้าโรงเรียนมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ได้แล้วมันมีที่ไหนจะเป็นได้อีกวันเนี้ยถ้าอยากเห็นความสร้างสรรค์หรือคุณค่าอะไรอย่างบางอย่างที่ทำให้นักเรียนเติบโตมาแล้วดูแลตัวเองได้และอยู่รอดในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันคาดหวังจากครูอย่างเดียวไม่ได้ไม่พอมันต้องการคนที่มีอำนาจมากกว่านั้นที่จะต้องลงแรงมากกว่านั้นที่จะใส่ใจเรื่องนี้สุดท้ายคุณจะบอกว่าให้ครูสร้างสรรค์แต่ว่าก็อย่างที่ว่ากันมาสร้างสรรค์ไปสุดท้ายโดนลงโทษหรือโดนตำหนิเพราะไอ้สิ่งสร้างสรรค์นั้นน่ะแล้วสุดท้ายเราไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะสุดท้ายมันก็ไม่มีใครให้คุณค่ากับมันในระบบมันมีอะไรไหมที่ทำให้ครูสามารถใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ได้ไม่ต้องพูดถึงมันอยู่ในหลักสูตรขนาดไหนมันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นมีเครื่องมือสนับสนุนไหมทั้งในเชิงงบประมาณใช่ไหมครับในเชิงพื้นที่ในเชิงวัฒนธรรมเราอยากได้คนที่สร้างสรรค์จริงหรือเปล่านี่ก็หมายคำถามใหญ่มากเลยเราไม่ค่อยมีเครื่องมือสนับสนุนให้คนสร้างสรรค์ในแง่พื้นที่มันก็จำกัดในแง่จินตนาการมันก็น้อยแต่เรามีบทลงโทษสำหรับคนที่สร้างสรรค์มากเกินไปเช่นถ้าคุณช่างสงสัยเยอะเกินน่ะผมจบตรงนี้ได้ป่ะประมาณนั้นน่ะนึกออกไหมฮะพูดได้ชอบฟังมากเลยครับก็ถ้ามันสงสัยไม่ได้คือโอเคบริบทนอกห้องเรียนว่ากันนะแต่ถ้าในห้องเรียนมันสงสัยไม่ได้คิดไม่ได้พูดในสิ่งที่ครูไม่เชื่อไม่ได้แล้วมันจะพูดที่ไหนได้ในโลกใบนี้โรงเรียนมันไม่ใช่ที่นั้นเหรอที่ให้เด็กได้ฝึกฝนลองผิดลองถูกรู้ว่าอะไรถูกไม่ถูกอะไรดีไม่ดีได้พัฒนาตนเองผมคิดว่าในสำหรับคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสังคมไทยอะไอ้คำว่าพื้นที่ปลอดภัยเป็นเรื่องตลกสำหรับเขาอะพอพูดแบบเอาแล้วพื้นที่ปลอดภัยอีกแล้วจะพูดก็ถ้าโรงเรียนมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ได้แล้วมันมีที่ไหนจะเป็นได้อีกวันเนี้ยไม่ได้แปลว่านะเราควรจะโอ้โหก้าวร้าวสุดโต่งถามทุกเรื่องพยายามจะทำผลักตัวเองให้แบบสร้างปัญหากับคนทุกคนไม่ใช่นะแต่ทักษะของการสร้างสรรค์นะมันเริ่มไม่ได้ถ้าคุณสงสัยไม่เป็นคิดไม่เป็นตั้งคำถามไม่เป็นตอบคำถามไม่เป็นด้วยตัวของคุณเองมันเริ่มต้นไม่ได้ถ้าคุณไม่กล้าที่จะแตกต่างและการกล้าที่จะแตกต่างมันต้องเริ่มจากตัวคุณเองอีกในโลกที่มีระบบการศึกษาและมีโรงเรียนและเด็กถูกคาดหวังให้เข้าโรงเรียน12 ปีในชีวิตถ้ามันไม่ใช่ที่นั่นที่จะฝึกฝนให้คนมีคุณลักษณะแบบนี้เอาตอนไหนอะไอหัวใจของความคิดสร้างสรรค์มันวางอยู่บนทักษะอุปนิสัยหลายอย่างซึ่งมีไม่ได้ถ้าเราไม่กล้าให้คนคิดด้วยตัวเองเป็นหลายครั้งวินัยคือคำที่มีวินัยเพื่อเกิดความสร้างสรรค์มันวางอยู่บนฐานของการทำซ้ำแล้วคิดเองว่าปัญหาคืออะไรเราอยากจะพัฒนาตัวเองมีวินัยในสังคมไทยในโรงเรียนทำอะไรเข้าแถวเด็กได้คิดอะไรไหมก็ฝึกทำทุกวันจนเชี่ยวชาญดิสซิปลินมีการพัฒนาเกิดขึ้นไหมกางร่มบ้างอะไรบ้างเริ่มแล้วต้องมีนะกางร่มใส่เสื้อดีขึ้นพัฒนาขึ้นเด็กได้คิดหรือครูคิดหรือใครคิด ผมพูดสิ่งนี้ซ้ำไปซ้ำมาถ้าไปฟังผมพูดที่อื่นคือเวลาเราพูดเรื่องปัญหาการศึกษาเราโจมตีครูเยอะมากซึ่งจริงและถูกส่วนหนึ่งเพราะครูคือคนที่อยู่หน้างานต้องรับผิดชอบชีวิตเด็กแต่ผู้ผลิตครูออกไปสอนคนอื่นเนี่ยทำได้อย่างที่อยากให้ครูทำได้มากแค่ไหนอันนี้คือเรื่องของความรับผิดชอบและอำนาจนะคุณมีอำนาจมากมายในการพัฒนาคนคนหนึ่งเพื่อไปพัฒนาคนอีกจำนวนมากในสังคมเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณน่ะคือคนที่ต้องมีความรับผิดชอบอย่างมหาศาลคำถามคือไปถามคนที่เรียนครูมาด้วยสัตว์จริงให้เขาวิจารณ์สิ่งที่เขาเรียนมาเดี๋ยวคุณก็ได้คำตอบว่า คนที่อยู่ในคณะผลิตครู เป็นได้อย่างที่เราคาดหวังให้ครูเป็นในห้องเรียนในอุดมคติของเรามากน้อยแค่ไหนขอโทษทุกท่านถ้ารู้สึกเจ็บปวดนะฮะแต่ว่าผมว่ามันเป็นข้อเท็จจริงนะแต่เอาแหละผมคิดว่าสุดท้ายเราไม่ได้เป็นแค่หุ่นเชิดของระบบเรามีความสามารถที่จะคิดและทำบางอย่างด้วยตัวของเราเองได้และครูเป็นสิ่งนั้นหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบโอเคโดดเด่นออกมาจากระบบได้ 100% แต่อย่างน้อยณห้องเรียนของเราพอทำอะไรได้บ้างผมคิดว่าสเต็ปง่ายๆคือ 1. ตั้งคำถามกับสิ่งที่เราทำว่าเรากำลังสอนหนังสือเนี่ยไปเพื่ออะไรนี่คือสเต็ปแรกของการแบบสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์เพราะว่ามันคือการก้าวแรกไปสู่อุปนิสัยของการสงสัยเพราะสุดท้ายถ้าเราสอนหนังสือโดยไม่เคยถามเลยนะฮะว่าจะทำอะไรอยู่เนี่ยสอนอันเนี้ยสอนไปทำไมนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในคาบเนี่ยไปเพื่ออะไรแล้วระยะยาวเราไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและตัวตนอะไรของนักเรียนได้บ้างถ้า ถ้าคำถามพวกนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นตลอดกระบวนการการสอนเราไม่มีทางเป็นมนุษย์ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ได้ผมคิดว่าสเต็ปที่1ในฐานะครูคือตั้งคำถามเยอะๆกับสิ่งที่เราทำอย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรหรือนักแสดงที่เล่นไปตามบทบาทที่ถูกกาหนดไปโดยคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะคิดได้คิดเองเป็นเราอาจจะเก่งกับการคิดวิพากษ์สิ่งที่คนอื่นทำใช่ไหมเราเก่งมากกับการบอกว่านักเรียนผิดอย่างไรผู้บริหารผิดอย่างไรเพื่อนร่วมงานผิดอย่างไรแต่เราผิดอย่างไรเนี่ยครั้งสุดท้ายที่เราเห็นสิ่งนั้นในตัวเองคือเมื่อไหร่ยิ่งเราเห็นบ่อยเท่าไหร่โอเคมันอาจจะทุกข์ทรมานและเจ็บปวดแต่นั่นคือสเต็ปของการพัฒนานะ2คือผมคิดว่าเราทำคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องหากลุ่มไอความพยายามจะสร้างสรรค์สุดท้ายในสังคมลักษณะแบบนี้เราจะถูกตีด้วยอะไรบางอย่างอยู่แล้วฮะเพราะว่าอย่าไปสร้างสรรค์เยอะแต่เราจะมีพลังที่จะทำต่อไปและมองเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าได้มันก็ต้องจับมือกับคนที่ร่วมอุดมการณ์ไปด้วยกันสุดท้ายมันจะเป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปแล้วไม่รู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวอะไรค่าแน่นอนมนุษย์ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตได้ลำพังมันต้องการสิ่งนั้นน่ะคนที่ยังเชื่อเหมือนกับเรานะครับ3คือมันเริ่มต้นได้ด้วยการบูรณาการอย่างที่ครูทอมบอกหมายความว่าถ้าเรานึกไม่ออกว่าเราจะสร้างสรรค์กว่านี้ได้อย่างไรมันก็คือการเดินไปหาคนอื่นที่ไม่ใช่แค่คิดเหมือนเราแต่อาจจะสนใจสิ่งที่แตกต่างจากเราแล้วลองจับมือกันว่ามันทำอะไรได้บ้างวะที่จะทำให้เด็กคิดมากกว่านี้ผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์อาจจะดูเหมือนเป็นโกนะแต่ผมยังย้ำเหมือนเดิมว่าฐานคือการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยตัวเองเป็นและมีหลักฐานรองรับนั่นต่างหากคือหัวใจของมนุษย์ที่ดีที่จะสร้างสังคมที่ดีและจะทำให้คะแนนพิซซ่าเราเพิ่มขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดคือมันต้องคิดด้วยตัวเองเป็นหาหลักฐานเป็นไม่เชื่ออะไรง่ายๆนี่คือทักษะซึ่งไม่ได้อยู่ในวิชาศิลปะต่อให้เราเรียกมันว่าความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดอะไรก็ตามทีสุดท้ายผมจะมาชมคนสุดท้ายนะผมคิดว่าสิ่งที่ครูท็อปทำผมเป็นแฟนคลับผมชอบดูคลิปครูท็อปแรปนะครับผมคิดว่านี่คือตัวอย่างคุณต้องอินสปายให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้มันน่าสนใจอ่ะมันไม่ใช่แค่คู่มือการประกอบแบบเครื่องจักรสักอย่างหนึ่งที่คุณต้องท่องแล้วรู้ว่าสเต็ป1 2 3 4คืออะไรแต่นี่คือน้ำพุซึ่งถ้าคุณลงไปอาบแล้วมันชื่นใจมันไม่รู้ว่ามันสดชื่นมันมีประโยชน์ผมคิดว่าในระดับหนึ่งนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ครูท็อปทำอย่างน้อยในคาบเรียนก็คือการทำสิ่งนั้นแหละทำให้เด็กสนุกกับไอภาษาคืออะไรมันก็ไม่ได้สอนเด็กเป็นช่างเทคนิคทางภาษาแต่ชี้ให้เห็นว่าเด็กๆนี่คือน้ำพุแห่งความรู้อ่ะลงไปอาบสิมาอาบด้วยกันมันสนุกจะตายผมคิดว่าครูควรจะเป็นมากกว่านั้นเขาดูแคลนเราว่าหน้าที่ของเราอ่ะเป็นเรื่องของการทำให้เด็กเรียนรู้แต่เราพาเด็กไปหาน้ำพุแห่งความรู้ไม่ได้ทำได้คาบเรียนที่มีความหมายจากประสบการณ์ของผมนะครับผมสอนสังคมนะผมไม่รู้ว่าวิชาอื่นเป็นอย่างไรแต่ในมุมมองของผมคาบเรียนที่มีความหมายไม่ใช่คาบเรียนที่นักเรียนได้ความรู้ just for ความรู้ที่เขียนไว้ในแบบเรียนแต่คือคาบเรียนที่นักเรียนเข้ามาถามหลังจบคาบว่าแบบแล้วมันยังไงนะครูแล้วมันยังไงต่อนะไอ้ที่ครูบอกมันเป็นยังไงแล้วการเรียนรู้มันไม่จบคาบเรียนที่มันจบภายในเวลาแล้วทุกคนแยกย้ายจากกันมันก็เป็นแค่คาบเรียนในตารางสอนนะฮะแต่คาบเรียนที่ทำให้คนรู้สึกว่าอยากรู้อยากมาคุยจังเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงเปล่าวะเวลาเขาไม่อยู่กับเราเขาทักมาถามเราเด็กเรียนจบแล้วกลับมาคุยกับเราเด็กแบบอยู่ในหอพักแล้วเขายังคุยเรื่องที่เราสอนอยู่นั่นต่างหากคือเครื่องวัดว่าคนกำลังคิดถูกไหมฮะแล้วคุณจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรตั้งคำถามกับตัวเองหาเพื่อนได้เจอร่วมมือกับคนอื่นและเชื่อเถอะว่าครูเป็นมากกว่าแค่คนที่ทำให้เด็กต้องเรียนรู้คุณพาเขาไปสู่น้ำพุแห่งความรู้ได้เพียงแต่คุณต้องหาตัวเองให้เจอหาน้ำพุนั้นให้เจออินสปายคนได้ครูท็อปทำได้ผมชื่นชมนะขอบคุณมากโอเคขอบคุณครับ